ใครมือบอลเวนเกอร์ถูกเปลี่ยนข้อมูลในวิกิให้เป็นกุนซือทีมชาติไทยไม่รู้ใครเป็นคนทำแต่ในวิกิพีเดียนั้นอาร์เซนเวนเกอร์เซ็นสัญญาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ทัพช้างศึกแล้วเฮฮาหน้าร้านก่อนเกมสำคัญกันไปเพราะมีการพบว่าอดีตกุนซือของอาร์เซนอลเซ็นสัญญาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยด้วยสัญญา2ปีทีมชาติไทยเพิ่งปลดมิรวาลายวัตออกจากตำแหน่งกุนซือและใช้รักษาการแทนอย่างโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยจึงทำให้ในแถบค้นหาหน้า Google ของคำว่า Thailand National Team Coach มีความฮาเกิดขึ้นเพราะปรากฏชื่อของอาร์เซน เวนเกอร์กุนซือไร้พ่ายของอาร์เซนอลที่ปัจจุบันว่างงานอยู่อีกทั้งยังมีการระบุว่าเซ็นสัญญากับทัพช้างศึก2ปีอย่างไรก็ตามบนหน้าวิกิพีเดียนั้นเป็นสารานุกรมสาธารณะที่เปิดให้ผู้ใช้แก้ไขได้ดังนั้นจึงมีเรื่องแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นเสมอทว่าหากใครที่ไม่ติดตามข่าวสารอาจจะเผลอสะดุ้งตกใจคิดว่าเป็นเรื่องจริงก็เป็นได้ซึ่งในกรณีนี้นั้นแน่นอนว่ามั่ว 100%